意思。ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4สนับสนุนโดยรถยนต์ MG Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้ม Ford Year and Sale สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรสำหรับรถทดสอบในครั้งนี้เป็นรถในกลุ่มของตระกูล X-Drive ของ BMW ครับใน BMW เองนอกจากรถในกลุ่มที่เป็นซีดานกลุ่มที่เป็นสปอร์ตคาร์รวมถึงกลุ่มรถลักชัวรี่แล้วยังมีกลุ่มที่เป็น X-Drive หรือว่ากลุ่มรถ SUV 1กลุ่มครับที่มีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าราคาเปิดตัวมาของตัว X1 CBU หรือว่านำเข้าทั้งคันในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนั้นเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าราคาสูงทะลุซีรีส์3ขึ้นไปซะอีกแต่หลังจากที่มีการเปิดตัวแล้วก็นำมาประกอบในประเทศแล้วมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลถือว่า X1 เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะBMW X1 สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นรถ Sport Activity Vehicle ทั้งในด้านความอเนกประสงค์และความโฉบเฉี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานบุคลิกความเป็นสปอร์ตเข้ากับขนาดตัวถังกระทัดรัดบึกบึนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน X1 คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทคโนโลยี BMW Twin Turbo ขนาด 2.0 ลิตรให้พละกำลัง150แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบต่อนาทีถ้าเกิดมองในคันนี้แล้วจะเห็นว่าโฉมดีไซน์ของแนวไฟหน้าชุดกรอบ Daytime Running Light มีแถบไฟ LED แล้วก็กรอบรอบดวงไฟเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์แล้วก็ถูกดึงเอาของเจ้า X6 ที่เป็นโฉมโมเดลใหม่มาใช้หลายๆส่วนเริ่มต้นจาก X6 มาถูกดึงมาใช้ใน X5 และ X3 มาถึง X1 ใหม่หลายคนบอกว่านี่คือการปรับตกแต่งรูปโฉมให้ทันสมัยเข้ากับในตระกูลของ X Series หรือว่ากลุ่มที่เป็น X Drive ขับเคลื่อน4ล้อแค่นั้นหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยนี่คือแพลตฟอร์มใหม่รถบนพื้นฐานรูปโฉมทางด้านหน้าแนวเส้นนะครับสัญลักษณ์หนึ่งของรถในตระกูลที่เป็น X Series หรือว่ารถในกลุ่ม SUV ของ BMW คือเจ้าสปอตไลท์กลมที่อยู่ตรงกับดวงไฟหน้าเนี่ยแหละครับส่วนของมุมแล้วก็ระยะแนวที่เรียกว่าโอเวอร์แฮงหน้าครับจากแนวของขอบล้อมาถึงกันชนหน้าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันถูกบีบให้มีขนาดสั้นลงกว่าเดิมอีกทำให้พื้นฐานของตัวรถโดยรวมถ้าดูเปรียบเทียบมิติจาก BMW X1 ในโฉมบอดี้เดิมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความแตกต่างคือตัวรถมีความยาวทั้งคันเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมฮะแต่ว่ามิติตัวรถมีความกว้างและความสูงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้รถคันนี้มีขอบตัวล้อหน้าและหลังที่ขยับออกไปชิดแนวของตัวถังข้างด้านนอกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะวิ่งผ่านในเส้นทางโอกาสที่มุมหน้ารถหรือว่าท้ายรถจะติดกับอุปสรรคหรือว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยก็ลดลงและช่วยเสริมเรื่องของการขับขี่ด้วยครับซึ่งจะมาดูกันต่อทางด้านข้างจะเห็นว่ามีเส้นสายของตัวรถที่เปลี่ยนไปเยอะมากครับแนวของโป่งล้อหน้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นระยะความสูงของตัวรถที่สูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ความรู้สึกของ BMW X1 เดิมที่ดูคล้ายๆกับซีรีส์3แวนแล้วก็ปรับรูปทรงเล็กน้อยเนี่ยถูกฉีกทิ้งหายไปเลยฮะซึ่งมุมและดีไซน์ทางด้านท้ายเนี่ยยังคงเส้นและก็เอกลักษณ์ของ X1 เดิมไว้นะครับแต่ว่ามุมลาดกับการออกแบบตำแหน่งของแนวไฟที่มีความยาวมากขึ้นจะเห็นเส้นของการออกแบบดีไซน์ไฟ LED ที่มีเส้นไกด์ไลน์ LED แบบนี้ก็ทำให้รู้สึกว่า X1 ใหม่มีความกว้างทางด้านท้ายแล้วก็ลายเส้นที่ดูมีอารมณ์สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นครับ
มุมลาดของชุดกระจกหลังกับความสูงถือว่าแนวกระจกอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูงครับแต่ว่าตัวรถมีเซ็นเซอร์รอบคันทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังแล้วก็ชุดกล้องเพราะนั้นเรื่องของการถอยจอดเรื่องของการทำงานของชุดเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมกับแนวกันกะระยะ BM ใช้มาตั้งแต่ช่วงยุคปี2000ต้นๆเกือบจะก่อนหลายๆค่ายใช้มานะครับแนวของบานฝาท้ายครับนอกจากจะเป็นชุดสวิตช์ไฟฟ้ากุญแจที่เป็นรีโมทแบบสมาร์ทเอนทรีสามารถที่จะเข้าสู่ตัวรถเดินเข้าไปในระยะประมาณ 1.5 เมตรเนี่ยก็จะมีการเปิดปลดล็อกให้เองอัตโนมัติซึ่งก็สามารถที่จะเปิดเข้าทางด้านข้างหรือแม้ว่าจะใช้รีโมทเปิดบานฝาท้ายก็ได้เช่นกันครับบานฝาท้ายแล้วก็ชุดรีโมทที่เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้คุณสามารถที่จะตั้งระยะในการเปิดซึ่งจะปรับให้มีระยะสูงสุดของมันก็ได้นะครับลองผลักให้ดูครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแนวของการใช้งานสิ่งที่น่าสนใจก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระครับจาก X1 เดิมมีขนาดประมาณ400กว่าลูกบาศก์ลิตรต้นๆครับแต่คันนี้มีขนาดกว่า500ลูกบาศก์ลิตรและยังมีพื้นที่การใช้สอยแผ่นปิดทางด้านบนสำหรับสัมภาระเวลาใส่นอกจากนั้นพื้นที่ทางด้านล่างก็ยังมีช่องระยะในการใส่เข้าไปเนี่ยที่ลึกเกือบจะตลอดแนวเลยนะครับเพราะว่าไม่มียางอะไหล่แล้วครับแต่เป็นการปรับใช้ยางแบบรันแฟตไทแทนเพราะฉะนั้นก็มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นและแบ่งแยกเป็น2ชั้นขอบการยกขึ้นก็จะมีแผ่นกาดนะครับที่เป็นวัสดุลูมิเนียมครอบทับเหมือนกับใช้ขอบของบันไดป้องกันรอยขูดขีดนะครับซึ่งบานฝาท้ายถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นดีเซลที่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็จะมีแนวการออกแบบของร่องสามารถที่จะดึงได้ตลอดระยะของแนวฝาท้ายในคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าครับพร้อมมีแจมโปรเทคชั่นที่ป้องกันเวลาที่มีการปิดแล้วก็ชนหรือว่าหนีบนะครับในการปิดแบบไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นก็ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของพื้นที่ภายในห้องโดยสารสำหรับกิจกรรม Michelin Pilot Sport Experience ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ต่อเนื่องมาที่สนามเซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็น Diving Instructor ระดับ Professional นักแข่งชั้นนำรวมถึงสื่อมวลชนในสายรถยนต์และผู้แทนจำหน่ายมิชลินจากทั่วทุกภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้สัมผัสและก็ทดสอบยางมิชลินรุ่นใหม่ๆที่มีการเปิดตัวซึ่งในครั้งนี้มิชลิน Pilot Sport 4ที่มีการเปิดตัวให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดสอบกันในรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ในเส้นทางสลาลอมที่จะได้วิ่งทั้งทางแห้งทางเปียกการวางกิจกรรมให้ได้ขับอัตราเร่งในช่วงออกตัวหักเลี้ยวเข้าโค้งแล้วก็เบรกซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับประสบการณ์ในการควบคุมการบังคับการหักเลี้ยวและการตอบสนองจากมิชลิน Pilot Sport 4ใหม่ไปดูกิจกรรมในการทดสอบครั้งนี้กันครับMichelin Pilot Sport 4 tyre compared to a comparison product. Very good. It's a tricky day here. It's a bit wet, it's a bit dry, but the Michelin has behaved very, very well. We had a really good fun comparing them to an opposition brand, and you can really feel how good the grip level is on those new tyres. The tyre was amazing.Very direct, very responsive, yeah, very nice tyre. Looking forward to selling these in my shop very soon. ชื่อแคทค่ะมาจากประเทศไทยนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาของงานมิชลินยังมิชลินไทยหลอดสปอร์ตได้ลองตอนสเตชันแรกก็คือเหมือนว่าลองสาราลมแล้วก็ลองทดลองในการเบรกคือเบรกดีมากๆแล้วก็สาราลมคือรับรู้ถึงกิจยางได้เลยคืออย่างค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมิชลินสำหรับโอกาสดีๆที่ได้แจกมาในวันนี้ด้วยได้ทดลองขับในรูปแบบของสาราลมนะครับแล้วก็เบรกในสภาพที่ถนนเปียกนะครับซึ่งใช้ระยะในการเบรกสั้นมากนะครับอันนี้สั้นจริงๆนะครับสั้นกว่าที่ยี่ห้ออื่นเพราะว่ามีการลองเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นด้วยมิชลินเนี่ยกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมว่าเป็นของคู่กันนะครับเป็นยางที่เหมาะสมน่าใช้จริงๆครับและการพัฒนายางเนี่ยก็พัฒนามาให้คุณประเทศ
แถบของเราใช้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมิชลินด้วยนะครับทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอีกคันของยนต์ตรกรรมที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน